สวัสดีครับชาวประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับวันนี้ผมกิตติพจน์เพิ่มพูนนะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในรายการออาราว KPS นะครับในเทปที่1ญาตินำทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการซึ่งนะครับมีวัตถุประสงค์นะครับในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งมีผลกับพวกเราทุกคนในประชาคมกำแพงแสนของเรานะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่1นะครับซึ่งผมก็จะนำเสนอนะครับสรุปมติจากการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับครั้งที่7/2553นะครับก่อนที่จะเข้าสู่มติการประชุมนะครับผมขออนุญาตนะครับที่จะแจ้งข่าวดีให้กับพวกเราชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านนะครับตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในสาระสำคัญนะครับก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายจงรักวัชรินทร์รัตน์นะครับให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตั้งแต่วันที่10 กรกฎาคม 2563นะครับประกาศณวันที่13 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563นะครับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปนะฮะพวกเราทุกคนก็คงมีท่านอธิการบดีตัวจริงนะครับได้มาขับเคลื่อนนะครับนำพามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเรานะครับให้ก้าวกลับมาสู่นะครับอะไรที่มีความสำคัญนะฮะเป็นเสาหลักกับประเทศไทยต่อไปนะครับก็คงต้องอาศัยการร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับในการดำเนินงานในครั้งนี้หรือในอนาคตต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับก็อยากจะขอกล่าวต้อนรับนะครับกับนิสิตใหม่นะครับน้องใหม่ชาวเกษตรศาสตร์นะครับ KU 80นะครับที่ได้ก้าวเข้าสู่ร่วมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการนะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็เริ่มมีน้องๆชั้นปีที่1นะครับได้เข้ามาเรียนที่วิทยาเขตของเรานะครับก็ขอให้ทุกคนได้เรียนที่นี่อย่างมีความสุขนะครับได้ความรู้นะครับได้เพื่อนนะครับแล้วก็ได้คุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตนะครับเอาละครับเรามาถึงเรื่องสำคัญของวันนี้นะครับผมอยากจะแจ้งให้พวกเราทราบในส่วนของมติคณะกรรมการประจำวิทยาเขตนะครับประจำเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งต่อไปหลังจากนี้นะครับทุกๆเดือนที่มีการประชุมกรรมการประจำวิทยาเขตนะครับเราเองก็จะมีการนำเสนอในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าสาระสำคัญนะครับจากมติการประชุมซึ่งพี่น้องชาวประชาคมของเราทุกคนควรจะทราบนะครับโอเคมาถึงเรื่องที่1ก่อนนะก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของมติที่ประชุมนะครับในการประชุมเมื่อวันที่15 กรกฎาคมนะครับท่านประธานในที่ประชุมนะท่านรองที่การบดีนะได้เป็นห่วงสถานการณ์โควิดนะครับก็ได้หารือแล้วก็สอบถามไปยังคณะต่างๆนะครับว่าเมื่อเปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับความพร้อมต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ได้รับเสียงตอบรับจากทุกคณะนะครับทุกภาคส่วนนะครับว่าได้มีการเตรียมการอย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะติดปัญหาอุปสรรคบ้างนะก็ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่านะครับหลังจากอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้านะครับรูปแบบการเรียนการสอนต่างๆก็คงจะลงตัวนะครับบางท่านก็อาจจะมาเรียนที่ห้องเรียนนะบางท่านก็อาจจะเรียนที่หอพักได้ก็คงจะเป็นมิติใหม่ครับในการเรียนการสอนนะครับเราคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเรียนการสอนแบบนี้นะครับจะทำยังไงให้คุณภาพการเรียนการสอนเนี่ยยังคงดีได้เช่นเดิมต่อไปซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการเรียนการสอนที่เกษตรศาสตร์กำแพงแสนของเรานะครับเรื่องที่2ที่ท่านรองที่การได้เป็นห่วงและได้สอบถามนะครับก็คือสถานการณ์นะครับของการที่มีเขาเรียกว่าผู้ติดเชื้อนะต่างประเทศนะที่มาที่จังหวัดระยองนะครับแล้วก็อาจจะมีนิสิตของเราหรือบุคลากรของเราบางส่วนนะครับเข้าไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเหล่านั้นนะครับเราอาจจะกลับเข้ามาที่พื้นที่นะครับเท่าที่ตรวจเช็คก็มีนิสิตบางท่านนะครับมีผู้ที่จะมาอบรมบางท่านอาจจะผ่านยังพื้นที่จังหวัดระยองมาก็ได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ให้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็พยายามลดโอกาสที่จะไปสัมผัสกับผู้คนอื่นๆนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้ฟังนะครับเขาเรียกสถานการณ์แล้วก็คำสั่งนะจากทางรัฐบาลหรือสบคต่อไปในส่วนของเรื่องนี้นะครับโอเคครับมาดูในส่วนของสาระสำคัญของการประชุมในวันพุธที่ผ่านมาบ้างนะครับเรามีทั้งหมด10เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่1นะครับเป็นเรื่องที่อาจจะใกล้ตัวพวกเรานะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับได้มีมตินะครับกำหนดให้นะครับมีการตัดต้นยูคาลิปตัสนะครับจำนวน 2,929 ต้นนะครับซึ่งในต้นยูคาลิปตัสเหล่านี้นะเป็นการปลูกนะครับโดยโครงการความร่วมมือกับทางบริษัท SCG นะครับ
ถึงทุกวันนี้นะครับต้นยูคาทั้งหมดเนี่ยนะถึงรอบอายุตัดฟันแล้วนะครับก็กำหนดทั้งหมดนะครับ6บริเวณที่จะทำการตัดนะต้นยูคาลิปตัสนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการต่อไปนะครับได้แก่บริเวณคลองบ่อ1นะครับบริเวณข้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ตัดบางส่วนนะครับบริเวณบ้านดินนะครับบริเวณบ่อบำบัดนะครับบริเวณถนนสาย17นะครับแล้วก็ที่บริเวณถนนเส้นคณะประมงนะครับสนามกีฬาจังหวัดนครปฐมนะครับทั้งหมด 2,929 ต้นนะครับเราก็คงตัดไปใช้ประโยชน์นะครับแต่ก็จะมีบางบริเวณนะครับที่ปลูกไปแล้วนะครับเกิดเขาเรียกว่าเกิดเป็นความสวยงามขึ้นนะครับบางคนเรียกว่าเป็นอันซีนนะครับบอกเอ๊ะไปแล้วเหมือนไปเที่ยวเกาะนามิที่เกาหลีเลยนะครับนี่เราก็จะเว้นไว้นะเพื่อเก็บไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นภูมิทัศน์ที่ดีของเกษตรศาสตร์ต่อไปก็เลือกตัดเฉพาะตรงจุดที่ไม่ได้มีความสวยงามเป็นใดก็เป็นการใช้ประโยชน์ต้นยูคาลิปตัสตามฟังก์ชันของเขานั่นเองนะครับเรื่องที่2นะครับในมติการประชุมที่สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับทางวิทยาเขตนะครับได้กำหนดให้มีการทดลองปิดเส้นทางการเดินรถนะครับและนะครับห้ามจอดรถนะครับในโซนการเรียนการสอนนะครับพูดง่ายๆคือบริเวณที่เป็นสลอทั้งหมดนะฮะจะมีการปรับรูปแบบการจราจรใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมนะครับกับการเรียนการสอนนะครับลดผลกระทบต่างๆนะครับทั้งเรื่องเสียงฝุ่นละอองนะครับให้กับนิสิตนะครับและบุคลากรที่ทำหน้าที่ในการเรียนการสอนนะครับโดยหลักกำหนดดังนี้ครับ 1. นะครับห้ามรถผ่านถนนสายที่6นะครับตั้งแต่4แยกโรงอาหารกลางนะครับถึงแยกศูนย์เรียนรวม4นะครับคณะเกษตรกำแพงแสนถึงคณะสัตวแพทย์ศาสตร์นะครับบริเวณเหล่านี้จะมีการนะครับตั้งเสาล้มลุกนะครับเป็นแนวกั้นไว้ไม่ให้รถนะครับรถยนต์วิ่งเข้าไปในถนนเส้นนี้ได้นะครับสำหรับรถยนต์นะครับกำหนดให้นะครับใช้พื้นที่จอดรถยนต์บริเวณนะหน้าศูนย์เรียนรวม1นะครับด้านคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับหน้าศูนย์เรียนรวม2นะครับและบริเวณสระพระพิรุณทั้ง2ฝั่งนะครับซึ่งรวมทั้งหมดจอดรถได้นะครับก็หลายร้อยคันทีเดียวนะครับส่วนจักรยานยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับกำหนดพื้นที่จอดรถไว้นะครับบริเวณหน้าสร1ฝั่งสระพระพิรุณนะครับหน้าศูนย์เรียนรวม2นะครับหลังศูนย์เรียนรวม2นะครับด้านหน้าโรงอาหารกลางนะครับด้านคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์นะครับซึ่งจักรยานกับจักรยานยนต์เนี่ยจอดรวมกันได้ทั้งสิ้น 1,100 คันนะครับนอกจากนี้ยังกำหนดห้ามจอดรถนะครับในบริเวณกลุ่มนะโซนการเรียนการสอนทั้งหมดนะครับหน้าศูนย์เรียนรวมศูนย์เรียนรวม3นะครับหน้าศูนย์เรียนรวม1ฝั่งพระพิรุณนะครับหน้าศูนย์เรียนรวม4นะครับและฝั่งพระพิรุณทั้งหมดนะครับไม่ให้มีการจอดรถนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากเป็นการทดลองนะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงนะครับหากท่านมีการใช้ประโยชน์แล้วนะเกิดข้อเรียกว่าติดขัดลำบากไม่สะดวกอย่างไรก็ค่อยๆนะแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับหลังจากนี้ก็จะมีการค่อยๆเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับให้เหมาะสมต่อไปนะครับเรื่องที่3ครับเราอนุมัติให้สำนักหอสมุดนะครับกำแพงแสนนะครับใช้พื้นที่ในความดูแลนะครับปรับปรุงทางเข้าออกนะครับแล้วก็ภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงามนะครับงบประมาณ 1,786,000 บาทนะครับโดยจะดำเนินการใน2ส่วนครับส่วนที่1นะปรับปรุงบริเวณทางเข้าหลักของอาคารนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับปรับปรุงบริเวณทางเชื่อมนะครับด้านหน้าอาคารที่1นะครับมาดูเรื่องที่4ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิตโดยตรงนะครับเนื่องจากเรามีอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านกิจกรรมนิสิตนะครับซึ่งหลายส่วนนะก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยที่เราตั้งวิทยาเขตนะครับก็มีอายุอานามหลายสิบปีทีเดียวนะครับก็ทรุดโทรมนะครับก็หลายส่วนใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับเพราะนั้นในที่ประชุมครั้งนี้นะครับจึงอนุมัติออกมาใน2ส่วนนะครับส่วนที่1นะครับอนุมัติให้งานพันธุ์นิสิตนะครับกองบริหารกิจการนิสิตนะครับใช้พื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทำการชมรมนิสิตนะครับภายในหมู่บ้านกิจกรรมนิสิตบริเวณหอพักนิสิตชายนะครับทั้งสิ้น5หลังนะครับใช้พื้นที่ใช้สอยรวมนะครับ240ตารางเมตรนะครับงบประมาณก็ 2,427,000 บาทนะครับส่วนนี้ก็ใช้เงินนะครับจากเงินบำรุงกิจกรรมนิสิตนะครับก็เป็นงบกลางสมทบลงไปนะครับในส่วนที่2นะครับให้ปรับปรุงอาคารที่ทำการชมรมนิสิตเดิมเนี่ยนะฮะจำนวน3หลังนะครับรวมทั้งอาคารห้องน้ำชายหญิงจำนวน2หลังนะครับในพื้นที่หมู่บ้านกิจกรรมนิสิตนะครับนั่นเองนะครับก็พื้นที่ที่จะปรับปรุงก็ 374.5 ตารางเมตรใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,357,000 บาทก็แหล่งงบประมาณก็แหล่งเดียวกันนะก็อยากจะปรับปรุงให้นิสิตได้มีพื้นที่ใช้สอยนะครับทำกิจกรรมที่เหมาะสมและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับมาถึงเรื่องที่6ครับอันนี้เป็นเรื่องที่พวกเราให้ความสำคัญยิ่งนะครับกำหนดนะครับ
กำหนดการในการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลนะครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษานะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและการจัดงานปลูกข้าววันแม่ประจำปี2563ในวันอังคารที่11สิงหาคม2563ณทุ่งนาไผ่นะครับก็คือบริเวณหลังสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับโดยรวมกิจกรรมวันพัฒนาวิเขตกำแพงแสนไว้ในวันเดียวกันด้วยนะครับในเบื้องต้นกำหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้นะครับพัฒนาพื้นที่ในแต่ละส่วนงานนะครับกำหนดครับสำหรับเรื่องที่7นะครับที่เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนิสิตหลายคนก็ติดตามข่าวสารนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายก็ติดตามข่าวสารนี้ครับจะได้แจ้งให้นิสิตทราบนะครับเรามีการกำหนดสนับสนุนค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับให้นิสิตทุกคนในภาคต้นปีการศึกษา2563เป็นเงินจำนวน400บาทต่อคนนะครับหรือที่เรียกว่าโครงการท็อปอัพนั่นเองนะครับโดยในโครงการนี้นะครับเราสนับสนุนเงินให้นิสิตนะครับเพื่อไปทำการเติมนะครับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับของตัวเองนะครับเป็นเงิน400บาทนะครับก็เพื่อจะลดนะลดเขาเรียกลดภาระนะครับการที่เข้ามาใช้เครือข่ายของวิเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งถ้าหากทุกคนใช้เครือข่ายทั้งหมดพร้อมๆกันนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสัญญาณเราอาจจะดรอปนะครับเราทำให้อาจารย์หรือผู้ที่ทำการสอนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะทำการสอนได้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นนิสิตทุกท่านนะครับจะได้รับนะครับในส่วนนี้นะครับ400บาทเอาไปซื้อแพ็กเกจเพื่อที่จะมีอินเทอร์เน็ตของตัวเองนะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตส่วนนี้นะครับในการที่จะเข้าดูนะครับการเรียนการสอนต่างๆได้นะครับก็จะรบกวนนิสิตทุกท่านแล้วก็อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนะที่ได้รับเงินในส่วนนี้ไปแล้วนะครับช่วยเติมแพ็กเกจนะครับให้พร้อมสำหรับการเรียนการสอนในส่วนของการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาทำการนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้นิสิตนะครับใช้ในสัญญาในส่วนที่เติมเข้ามานี้นะครับไม่อยากให้มาใช้ในส่วนของเครือข่ายของวิทยาเขตนะครับเพื่อที่จะสงวนนะครับหรือนะครับเรียกว่าสำรองสัญญาณเหล่านี้ไว้ให้สำหรับท่านอาจารย์ผู้สอนนะครับที่จะสามารถส่งสัญญาณออกไปได้อย่างราบเรียบไม่มีสะดุดนะก็ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับโอเคครับในส่วนนี้ก็จะมีปัญหาอยู่นิดเดียวครับในสิทธิ์ตั้งแต่ปี2ขึ้นไปนะครับเรามีบัตรประจำตัวนิสิตแล้วนะครับแล้วนิสิตทุกคนเองก็มีบัญชีนะครับกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็ทางธนาคารที่เป็นผู้รับผิดชอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าในส่วนนี้นะครับทางเราเองก็จะมีการเติมเงินท็อปอัพลงไปให้นะครับเมื่อเช็คแล้วว่าท่านลงทะเบียนท่านนิสิตเหล่านี้ก็จะได้เงิน400บาทโอนเข้าบัญชีโดยตรงนะครับเรามีปัญหาอยู่เฉพาะนิสิตชั้นปีที่1นะครับซึ่งเข้ามาใหม่นะครับกระบวนการในการที่จะทำบัตรประจำตัวนิสิตนะครับเราได้บัญชีนะครับจะไปแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนสิงหาคมนะครับเพราะนั้นนิสิตในส่วนของชั้นปีที่1เองนะเองก็จะไม่สามารถที่จะรับโอนเงินผ่านทางระบบบัญชีได้นะครับและหากตาจะให้นิสิตเปิดบัญชีแล้วแจ้งบัญชีเข้ามานะครับเพื่อให้เราโอนเงินให้นะครับก็จะเป็นการวุ่นวายแล้วก็ในส่วนการเปิดบัญชีก็มีค่าใช้จ่ายในการเปิดบัญชีประมาณ500บาทก็จะไปกระทบนะครับทำให้ผู้ปกครองตัวนิสิตเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับงั้นในส่วนของนิสิตปีที่1นะครับจึงจะรบกวนให้นิสิตชั้นปีที่1ทุกท่านนะครับมารับเป็นเงินสดได้โดยตรงนะครับโดยเราจัดให้มีการมารับนะครับที่นะครับห้องคอนเวนชั่นนะครับศูนย์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับที่ห้องคอนเวนชั่นศูนย์มหาวิทยาลัยวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับโดยแบ่งกำหนดการดังนี้นะครับในวันที่21กรกฎาคม2563นะครับนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกท่านในชั้นปีที่1นะครับสามารถมารับเงินสดที่นี่ได้นะครับในวันที่22กรกฎาคม2563นะครับนิสิตที่เหลืออีก8คณะนะครับคณะเกษตรกำแพงแสนคณะประมงคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะสิ่งแวดล้อมนะครับมารับเงินได้นะครับเงินสดนะครับที่ห้องคอนเวนชั่นนะครับหลักฐานสำหรับการที่จะมารับเงินนะครับนิสิตต้องพกสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหากหมดอายุก็ต้องไม่เกิน60วันนะครับพร้อมรับรองสำเนาอย่างถูกต้องนะครับมายืนยันตนนะครับแล้วก็รับสิทธิ์ได้เลยนะครับส่วนนิสิตปี1นะครับบางท่านนะครับอาจจะเรียนออนไลน์ทั้งหมดนะยังไม่ได้เข้ามาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในช่วงนี้นะท่านจะมีโอกาสรับได้อีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคม2563นะครับซึ่งช่วงนั้นนะเป็นช่วงที่นิสิตทุกท่านนะครับจะเข้ามารับบัตรนิสิตอยู่แล้วนะฉะนั้นกำหนดการนะครับของแต่ละคณะจะมารับบัตรวันไหนท่านก็มารับเงินในส่วนของท็อปอัพในส่วนนี้ได้เลยนะครับก็เอกสาร นะก็คงเป็นสำนักประชาชนเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นตามที่บอกนะฮะนิสิตถึงแม้จะยังเรียนออนไลน์อยู่นะครับแล้วยังไม่ได้เข้ามานะครับนิสิตเติมท็อปอัพได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันที่25ถึง27สิงหาคมถ้าติดตามมารับก็จะได้เงินส่วนนั้นคืนกลับไปนั้นรบกวนนะครับพวกเราทุกคน
มีสิทธิ์ที่จะใช้ในส่วนตรงนี้เท่าเทียมกันทุกคนก็เลือกใช้ในส่วนของการใช้สัญญาณนะครับของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้ในส่วนของเครือข่ายในส่วนของวิทยาเขตนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาทำการเรียนการสอนนะครับไปที่เรื่องที่8ครับตัววิทยาเขตนะครับให้ความเห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์เปิดโครงการภาคพิเศษหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการศึกษานะครับโดยจะเปิดสอนในภาคปลายปีการศึกษา2563มีเป้าหมายรับนิสิตจำนวน20คนนะครับทั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาพิจารณาต่อไปนะครับต่อมาเป็นเรื่องที่9ครับเป็นเรื่องที่9ครับสำนักงบประมาณเขตพื้นที่16นะครับได้ทำเรื่องนะครับมาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขอใช้เนื้อที่จำนวน4ไร่1งานนะครับในการตั้งนะครับสำนักงานของสำนักงบประมาณเขตพื้นที่16นะครับพร้อมนะครับอาคารพักสวัสดิการนะครับก็ขอเนื้อที่มา4ไร่1งานนะครับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในส่วนกลางนะก็ส่งเรื่องมาที่กำแพงแสนนะครับให้ถามความเห็นชอบนะครับหรือถามความเห็นจากทางวิทยาเขตเรานะครับในที่ประชุมคณะกรรมการวิทยาเขตก็ได้พูดคุยกันเรื่องนี้ครับถึงข้อดีข้อเสียนะครับมีความห่วงใยต่างๆมากมายนะครับท้ายที่สุดนะเรามีความเห็นตรงกันหนุนตัวนึงครับว่าเราเองอาจจะต้องรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสักนิดนึงนะครับว่าการที่สำนักงบประมาณเข้ามานะครับเรามีส่วนไหนที่เราน่าจะเกิดประโยชน์กับเรานะครับหรือมีส่วนไหนต้องระมัดระวังนะเพื่อประกอบการตัดสินใจเพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งนี้นะครับจะมีมติว่ายังไม่ตัดสินใจนะครับเราให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยให้สมบูรณ์ก่อนนะครับแล้วก็นำเข้าสู่การตัดสินใจในครั้งต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่านะถ้าตัดสินใจใดๆไปแล้วนะครับก็อยู่กันนานนะฮะเพราะฉะนั้นช้าๆจะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนนะครับเอาให้รอบคอบทุกทางนะครับเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะเชิญชวนพวกเรานะครับในห่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรามีโครงการผู้บริหารวิทยาเขตนะครับพบผู้บริหารส่วนงานนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการไปถ่ายทอดนะครับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ต่างๆของทางวิทยาเขตนะครับแล้วก็บูรณาการการทำงานระหว่างส่วนงานนะครับกับวิทยาเขตหรือระหว่างส่วนงานกับส่วนงานด้วยกันนะครับก็คุยกันหลายเรื่องครับแต่ว่ามีอยู่เรื่องนึงซึ่งทางรองอธิการบดีให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของบุคลากรและของนิสิตนะที่อยู่ในวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าทำquality of work life นะครับซึ่งจากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่วิทยาเขตกำแพงแสนของเรานะครับบุคลากรนะครับมีคุณภาพชีวิตถือว่าดีนะดีกว่านะค่าเฉลี่ยของข้าราชการพลเรือนทั่วประเทศนะอันนี้ก็เป็นความยินดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่กันค่อนข้างสะดวกสบายนะพื้นที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าค่อนข้างดีอ่ะมันคุณภาพดีมันน่าอยู่น่าอาศัยนะครับแต่เอาละมีประเด็น2เรื่องที่น่าสนใจนะครับเรามีปัญหาอยู่2เรื่องครับเรื่องที่1เรื่องสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าน้ำหนักนะน้ำหนักของพวกเรานะ160-70เกินกว่ามาตรฐานนะครับแล้วมีสัดส่วนเยอะด้วยนะครับที่เกินไปในจุดที่เขาเรียกว่ากำลังจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนั่นก็เป็นประเด็นข้อที่1ที่ท่านรองแนะนำเสนอกับทุกที่นะครับส่วนเรื่องที่2นะครับเรื่องความเครียดในการปฏิบัติงานก็เป็น2เรื่องนั่นเองครับที่เรายังค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะครับเอาละครับในส่วนนี้นะครับก็ได้หารือกันทุกส่วนงานนะครับเริ่มมีเค้าเรียกไอเดียที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นว่าถ้าเราอยากจะทำเรื่องนี้นะจริงๆแล้วแต่ละคณะแต่ละส่วนงานนะครับมีเค้าเรียกมีทรัพยากรมีความเชี่ยวชาญในบางเรื่องอยู่ที่จะช่วยได้นะครับอยากจะทำงานร่วมกันสัก1ชิ้นนะฮะเป็นโครงการร่วมกันสัก1ชิ้นนะครับทุกคณะนะครับทุกส่วนงานนะอยากที่จะเขาเรียกว่าสนับสนุนสัก1กิจกรรมหรือ1อะไรก็แล้วแต่นะลงมาร่วมกันนะครับในภาพรวมของวิทยาเขตที่จะช่วยกันยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิทยาเขตกำแพงแสนได้นะครับตัวอย่างเช่นคณะสัตวแพทย์นะครับมีความพร้อมนะครับในเรื่องของการดูแลจัดการนะครับสุนัขนะบริหารจัดการสุนัขในพื้นที่วิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทั้งคุณภาพชีวิตของบุคลากรทั้งคุณภาพชีวิตของตัวสุนัขอันนี้ก็คณะสัตวแพทย์คณะสัตวแพทยศาสตร์เองก็ได้เสนอตัวที่จะดำเนินการในเรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็มีคณะอื่นๆอีกครับที่มีความพร้อมนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาเองก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครับในการที่จะตรวจนะคุณภาพนะครับร่างกายคุณภาพมวลกล้ามเนื้ออ้วนไปผอมไปนะส่วนไหนที่มีปัญหานะเรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่อันนี้ก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ได้นะครับก็เลยนะครับคุยกันในที่ประชุมกรรมการวิทยาเขตว่าเราน่าจะนะจัดโครงการ
ที่มีส่วนร่วมสัก1โครงการนะเป็นโครงการ1โครงการ1ส่วนงานนะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับซึ่งในที่ประชุมก็เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวคงมีการเชิญประชุมนะฮะหรือคิกออฟโครงการนี้นะครับในห้วงต่อไปก็อยากให้พวกเราได้ติดตามครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือกันนะช่วยกันทำให้คุณภาพชีวิตในพื้นที่วิทยาเขตของเราเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้นะครับในส่วนของรายการนะครับ All Round KPF เทปที่1นะครับก็มีเนื้อหาที่นำเสนอให้พวกเราฟังประมาณนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับน่าจะมีบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดขัดใจพวกเราอยู่บ้างนะครับก็สามารถที่จะนะติชมรายการนะครับหรือให้ข้อเสนอรายการนะครับภายใต้นะครับคลิปนะซึ่งเราสามารถให้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะก็ทางทีมงานก็จะปรับปรุงให้รายการเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับและตรงใจพวกเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับนอกจากนี้นะครับเราในโครงการ All Around KPS เองนะครับเป็นโครงการที่ได้เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาอย่างพวกเรานะมีผลกระทบทั้งทางบวกทางลบนะครับส่วนหนึ่งแล้วครับเป็นมตินะครับของการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเขตซึ่งคงออกทุกเดือนนะครับนอกจากนี้คงมีเรื่องอื่นๆอีกครับที่มันเข้ามากระทบหรือเป็นเรื่องราวที่ต้องการสื่อสารให้พวกเราทราบนะก็จะนำเสนอในช่องนี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้หากพวกเรานะที่เป็นชาวประชาคมมีเรื่องนะครับมีประเด็นที่เห็นว่ามีความน่าสนใจอยากนำเสนอหรืออยากจะส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาคมของชาวกำแพงแสนนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับขอออกอากาศนะครับผ่านช่อง All Around นะครับ KPS นะครับซึ่งออกอากาศอยู่ใน Official Channel ที่ชื่อว่าพี่รุ่น Channel ของเราเนี่ยนะครับได้ตลอดเวลานะครับท่านติดต่อมาเลยครับที่งานวิเทศประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์นะครับที่เบอร์โทรภายในนะครับ3256นะครับหรือ3970นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการนะครับแล้วพบกันในเทปที่2ต่อไปสวัสดีครับ